แล้วครับกับ S24 Ultra ใหม่ล่าสุดของปีนี้นะฮะซึ่งวันนี้ก็ขอเล่าในมุมของผมบ้างหลังจากใช้เวลาในการใช้งานเนี่ยมาได้ประมาณสัก10กว่าวันนะฮะและเราพร้อมที่จะเล่าให้ฟังแล้วว่าการใช้งานจริงในแบบของผมนั้นเป็นอย่างไรบ้างเริ่มตั้งแต่อย่างแรกเลยนั้นผมจะใช้การวิดีโอถ่ายวล็อกถ่ายคอนเทนต์ลง YouTube ซะเยอะเรามาเริ่มที่การถ่ายวล็อกกันก่อนว่ากล้องหน้าและกล้องหลังนั้นคุณภาพโอเคหรือเปล่าแล้วก็คลิปนี้ขอขอบคุณไฮชิลสปอนเซอร์ใจดีของคลิปนี้ที่ปีนี้มาพร้อมกับพรีเมียมบ็อกเซตในกล่องประกอบด้วยกันรอยหน้าจอกันรอยเลนส์กล้องเคสแบบแม็กเซฟมีคลิกสแตนในตัวพร้อมกับของแถมพิเศษคือไฮชิลวิสสตรัปสายคล้องข้อมือที่เราสามารถคล้องไปกับเคสได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ราคาเพียง 2,250 บาทพร้อมโค้ดส่วนลดเมื่อใช้ซื้อผ่านช้อปปี้นะครับลดเพิ่มอีก100บาทเพียงเพื่อนๆกรอกโค้ด HIHHIT1 นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Shopee เอาไว้ใต้วิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณไฮชิลครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราอย่างต่อเนื่องยาวนานติดฟิล์มครั้งใหม่นึกถึงไฮชิลส่วนนี้ก็เป็นกล้องหน้าในรถนะครับติดฟิล์มเนี่ยค่อนข้างมืดทีเดียวนะครับก็ Noise เป็นไงบ้างดูจากหน้าจอตัวนี้ดีนะแต่เดี๋ยวเราลงคอมตัดต่อแล้วก็ดูอีกทีทาง YouTube แล้วกันครับว่าเพื่อนๆดูแล้วโอเคหรือเปล่านะครับกับกล้องหน้าในรถส่วนอันนี้เป็นกล้องหลังในรถนะครับเปิดเป็นเลนส์ไวด์ธรรมดาแล้วก็ใช้แมสเซฟฟี่ช่วยนะฮะนอยส์แตกต่างกันหรือเปล่านะครับการกันสั่นยังไงบ้างโฟกัสโอเคนะฮะก็ดูไปไม่เรื่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ในรถที่เดินไม่แหละไม่ต้องพูดก็ได้นะแต่พูดไปกลัวดูแล้วเหงาเดี๋ยวไม่มีเสียงก็จริงๆเราต้องการให้ดูว่าเราอัดเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับระยะเนี่ย1แขนผมพอดีนะครับแล้วก็ใช้เสียงใช้ไมค์จากในตัวกล้องเองอันนี้อัลตร้าไวด์ในรถก็ภารกิจมาอู่เหมือนเคยนะครับกับรถดาวอังคารที่เราเอามาแก้ไขเล็กๆน้อยๆแล้วก็รถปั้นนะครับ E66 ที่ปั้นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอากลับมาแก้เซนเซอร์จอดเสร็จเอ้าถุงลมซึมคือต้องบอกว่าแต่ละคันที่ปั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้แบบเข้ามาครั้งเดียวแล้วก็จบมันต้องเข้ามาเข้าๆออกๆครับออกวิ่งทดสอบซ่อมเสร็จแล้วจะส่งรถให้ FC ก็เจออาการเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับก็เรียกว่าแก้ไขไปเรื่อยๆเนื่องจากอายุของรถเนี่ยที่ต้องบอกว่าอายุก็เยอะพอสมควรส่วนกล้องหน้านะฮะถ้าเกิดเป็นแบบพอร์เทรตวิดีโอที่หน้าชัดหลังละลายนะครับก็สวยงามใช้ได้เหมือนกันนะเพื่อนดูแล้วเป็นไงบ้างส่วนกล้องหลังก็ประมาณนี้ครับน่าจะได้ภาพที่คมชัดกว่าสวยงามกว่าแล้วก็การละลายเพื่อนๆก็ลองดูว่าชอบไม่ชอบแค่ไหนนะครับแล้วก็รถดาวอังคารในบางวันนะครับเจ้าของที่ผู้คนรับมาดูแลต่อเรียบร้อยฮะอ๋อคำที่ถ่ายมาทั้งหมดนะครับใช้ไมค์จากตัว S24 Ultra ทั้งหมดนะครับยังไม่ได้ต่อไมค์เสริมเมื่อกี้เราถ่ายจากในอู่รถรันเนอร์ที่ค่อนข้างมืดนะครับต้องบอกว่าแสงไฟที่นั่นอ่ะเวลาถ่ายคลิปจะเกิดการติดตามผมมาตลอดเนี่ยเวลาเราไปทำซ่อมรถ BM นะครับจะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยแม้จะเป็นกล้อง full frame เนี่ยก็จะมีความที่น้อยค่อนข้างเยอะเพราะว่าอู่ค่อนข้างมืดแล้วก็แสงไฟเนี่ยประหลาดเมื่อกี้คงเห็นเรียบร้อยไปหมดแล้วแล้วว่าถ่ายด้วยเจ้า S24 Ultra นั้นเพื่อนๆดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะฮะและตอนนี้เป็นกล้องหน้าที่ไม่ได้ต่อไมค์เพิ่มนะครับใช้ไมค์โดยตรงอันนี้อยากจะให้ดูว่าสภาพเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ใช้ไมค์เซลฟี่เราใช้ที่จับโทรศัพท์ติดกับตัวกระจกนะครับแล้วก็ยิงมาปกตินะฮะหลังคาแก้วนะครับแดดก็จะลงหัวหน่อยซึ่งต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่กล้องบางครั้งที่ไม่ชอบเพราะว่าคันนี้เพิ่งติดฟิล์มมาฟิล์มค่อนข้างมืดแต่ข้างบนเนี่ยยังไม่ได้ติดก็พลาดไปที่ต้องติดข้างบนด้วยแต่ตอนนี้คือแสงจะงงๆดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับคนที่คิดว่าจะเอากล้องเจ้า S24 Ultra เนี่ยมาทำเป็นบล็อกทำคอนเทนต์เพราะหลายๆท่านเนี่ยเริ่มเป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยด้วยกล้องมือถือสมาร์ทโฟนต่างๆซึ่งผมบอกเลยว่าปัจจุบันนั้นเพียงพอ
แบบมากๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้กล้องใหญ่แต่อย่างใดนอกจากคุณอยากจะอัพสเกลไปต้องการให้มีความน่าชั่งหลังละลายมากขึ้นตอนนี้เราปรับเป็นโหมดPortrait Videoซึ่งเป็นน่าชั่งหลังละลายของกล้องหน้าในรถยนต์นะฮะเดี๋ยวเราคุยไปเรื่อยเพื่อนๆดูไปเรื่อยครับเป็นการรีวิวที่แบบงงๆหน่อยนะแล้วก็ตอนนี้เราไปเที่ยวอู่ TMS Ben Serviceก็จะได้ประมาณนี้นะครับกับเลนส์อัลตร้าไวส่วนเลนส์ไวนั้นก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้ฮะก็ถือว่ารับได้กับการยืดสุดแขนแล้วก็ถือมือถือกับหลังหันนะฮะในสภาพแสงแบบนี้แล้วก็ข้างนอกร้อนไปเนาะแต่ว่าย้อนแสงนะครับก็จะสวยงามแค่ไหนดูเองเพราะว่าคนถ่ายไม่เห็นที่พูดไม่ได้พูดมากนะพูดให้เพื่อนๆจะได้ไม่เหมื่อไม่เหงาแล้วเห็นแต่รูปแล้วถ้าเกิดเป็นพอร์เทรตล่ะพอเทศก็นี่ไงย้อนแสงแสงเข้านะครับจากด้านหน้าดูแล้วเป็นไงบ้างเดินซิผ้ามันไหวเยอะไม่รำคาญไหมกันสั่นในหมดพอเทศเป็นอย่างไรดูเองพิจารณาเองนะครับซึ่งตัวพอเทศถ้าถือด้วยแขนนะครับก็จะนี่ประมาณนี้นะครับมันจะไม่มีอัลตร้าไวให้เลือกใช้ซึ่งก็แก้ปัญหาได้ไม่ยากด้วยการใช้ไม้เซลฟี่เหมือนกับที่เราไปอู่ VM มานะครับเอาไงต่อของกินป่ะข้าวแรกกินแล้วจะกินไม่ได้ข้าวอร่อยหรอลองเลนวายธรรมดาบ้างนะแต่กินร้านอาหารแบบนี้เนี่ยเอาข้าววายดีที่สุดก็เสร็จภารกิจมื้อเที่ยงเรียบร้อยนะครับกับตรงข้าสึกวาโกเพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับการถ่ายในร้านอาหารเลนใกล้เลนไกลนะครับคงจะเห็นกันไปแล้วตอนนี้ภารกิจต่อไปสำหรับวันนี้ของเราก็คือการมาติดกันรอยครับก็แวะมาที่ฮีโร่แกดเจ็ตเซ็นทรัลเวิลด์ติดกันรอยก็แน่นอนครับเป็นบ็อกเซตของไฮชื่อซึ่งตอนนี้นั้นนี่เหมือนเตรียมเลยว่ะเตรียมแหละกล้องหลังเลนอัลตร้าไวนะครับเป็นโหมดโปรวิดีโอทดสอบสัมภาษณ์ดูถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาไปใช้ทำบล็อกหรือว่าทำคอนเทนต์เนี่ยแล้วติดไมค์ไวเลสนั้นการจับภาพการใช้งานจะเป็นอย่างไรบ้างด้วยการขายของก่อนเลยครับตอนนี้ชุดไฮชีฟพรีเมียมบ็อกเซ็ตเท่าไหร่ครับ1,990 บาทมีอะไรให้บ้างก็เป็นเรื่องฟิล์มกันรอยเลนส์ครอบกล้องแล้วก็เคสกันกระแทกเปิดมานะครับและก็พบกับพอร์เทรตวิดีโอนะครับของ F24 Ultra ตัวแทนได้พี่ดำมันการเป็นสายคล้องมืออันนี้เสียบเอาไว้ในเคสใช่ไหมก็โผล่มาเป็นสายคล้องมือได้แต่ประเด็นคือจับภาพชัดไหมครับและลายหลังดิ้งหรือเปล่าถ้าเกิดเรายืนคนหนึ่งใกล้กล้องกว่าอีกคนหนึ่งเพื่อนๆดูแล้วชัดแค่ไหนนะครับตัดขอบสวยไหมแหว่งไหมเพราะว่าไปแหว่งตอนที่อู่เนี่ยผมแม็กมันแหว่งเลยเว้ยแต่ถือว่าดีมากนะสำหรับกล้องมือถือที่ถ่ายในอู่ที่ขนาดฟูลเฟรมอ่ะน้อยบาเลยอ่ะอู่มันมืดใช่มันมืดมืดแล้วมันห้อยๆแล้วมันดำดำอะไรเลยอันนี้ถือว่าออกมาดีมากๆกับพอร์เทรตวิดีโอส่วนในห้างนะเพื่อนๆดูว่าเป็นอย่างไรบ้างกับการยืนซ้อนนะก็ยืนเสมอกันดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างก็พิจารณาเอาครับก็ไปละตัดภาพบ้างเดี๋ยวเบื่อโดยรวมต้องบอกว่าการใช้งานกล้องและภาพถ่ายนั้นค่อนข้างฟินมากๆแม้ปีนี้นั้นจะไม่ได้เน้นโชว์ว่าอุ้ยกล้องกี่ล้านพิกเซลซูมแบบ 100x อะไรอย่างนี้จะไม่ได้เน้นเท่าไหร่เราจะมาเน้นในส่วนของฟังก์ชันที่เราใช้งานจริงๆโดยเฉพาะในมุมของผมที่เราใช้ถ่ายวล็อกใช้ถ่ายอะไรที่ไม่ได้ไปถ่ายคอนเสิร์ตเราไม่ได้ไปถ่ายพระจงพระจันทร์อะไรมากมายนักกับสิ่งที่เราได้มาใน S24 Ultra นั้นคุ้มค่าคุ้มราคาและตอบโจทย์การใช้งานในมุมของผมอย่างยอดเยี่ยมครับในส่วนของแบตเตอรี่ต้องบอกว่าค่อนข้างทนนะฮะแม้ว่าแบตจะไม่ได้ต่างกับปีที่แล้วเท่าไหร่แต่อย่างที่เห็นครับถ่ายคลิป
ไปอู่นั้นอู่นี้นะฮะถ่ายคอนเทนต์ต่างๆเก็บฟุตเทจมาทำ YouTube เกี่ยวกับรถยนต์รวมถึงการไลฟ์ตอนนั้นไลฟ์ไปประมาณสัก 35-40 นาทีแล้วก็มีการเช็คอีเมลบ้างถ่ายฟีด Facebook ไปเรื่องปกติช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเข้าช้อปปิ้งซื้อของไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอบอินบ็อกซ์แล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลให้เพื่อนๆนั้นแบตเตอรี่เนี่ยผมเอาออกจากแท่นชาร์จประมาณ 6:00 นนะฮะจนถึง 3:00 นเนี่ยแบตเหลืออยู่ประมาณ 50% ซึ่งต้องถือว่าเยอะมากๆโดยเฉพาะใช้งานแบบผมที่ไม่ได้เล่นเกมนั้นข้ามวันสบายๆครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยหลายๆช่องเนี่ยครับก็มีแจ้งไว้ว่ามันเรียกว่าแสงสะท้อนน้อยลงกว่าปีก่อนซึ่งจริงๆก็เป็นข้อดีครับแต่เมื่อเราติดฟิล์มกระดอยไปแล้วนั้นมันก็จะเกิดแสงสะท้อนที่เกิดจากตัวฟิล์มเองซึ่งตัวไฮชิลขายของอีกนิดนึงเท่าที่ติดมาดูเนี่ยการใช้งานกลางแจ้งกลางแดดนั้นคมชัดดูง่ายรอยนิ้วมือน้อยนะฮะเรียกว่าทำได้เป็นอย่างดีมาพูดถึงส่วนของ AI นะครับจะเรียกว่าเจ๋งดีแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้มันเข้าถึงได้ง่ายทำให้ AI จริงๆ AI มันก็มีมานานแล้วเนาะเพียงแต่ว่า AI เป็นสำหรับบางคนเนี่ยที่ไม่ใช่สายเทคอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวคุยกับลูกคุยกับแม่ผมคุยกับเลขาหรือคุยกับคนที่อู่อย่างเงี้ยสมองเสมียนเขาก็AI รู้จักโอ้มันเจ๋งนู่นนั่นนี่แต่ให้ทำเป็นไหมไม่เป็นไปต้องเข้าเว็บนั้นสมัครนู่นสมัครนี่ทำให้เขาไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อ Samsung เอามา integrate ใส่เข้าไปในระบบทุกอย่างมันง่ายไปหมดใครๆก็ทำได้แค่กดค้างไว้จะวงจะแตกค้างจะอะไรก็ตามเนี่ยมันทำได้หมดซึ่งถามว่าทำได้ดี 100% อย่างที่ใจหวังไหมก็ต้องบอกว่าอะไรก็ได้ก็ตามที่เป็น Gen 1มันคงจะไม่ได้ 100% แต่ถามว่าตอบโจทย์การใช้งานไหมตอบโจทย์อย่างผมถ่ายรูปมาเนี่ยถ่ายเสร็จแล้วลบตัวเศษกระดาษที่อยู่หลังภาพออกไปออกมาค่อนข้างเนียนซึ่งระยะเวลาที่เครื่องประมวลผลในการลบภาพย้ายภาพเติมภาพแก้ไขภาพนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลที่เราใช้บางครั้งช้าบางครั้งเร็วและสิ่งที่ผมเจอคือถ้าเราไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถใช้ AI ในการลบภาพได้ครับเพียงแต่จะมีบางจังหวะที่ต้องบอกว่ามุมพิเศษอะอย่างในห้องเนี่ยผมถ่ายลูกชายก็ขยับลูกชายไปทางขวาขยับปุ๊บเนี่ยด้านหลังเป็นประตูครับประตูทุกบ้านเนี่ยประตูเลื่อนจะมีมือจับเอาไว้เลื่อนใช่ไหมแต่ประตูในห้องเนี่ยเป็นแบบไม่มีมือจับเพราะว่าพอ AI generate ขึ้นมาสร้างพื้นหลังมาให้ใหม่ด้วยการลอกเลียนจากสิ่งข้างๆแล้วเดาเอานั้นเขาเติมตัวมือจากประตูมาให้ด้วยก็แปลกดีคือถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เห็นประตูนี้มาก่อนก็คงจะรู้สึกว่าไม่ได้ว่าอะไรแต่พอคนที่เห็นประตูมาก่อนว่าอ้าวไม่มีมือจับและ AI ใส่มือจับมาให้อันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เนียน 100% แต่ถามว่าใช้งานได้ดีไหมก็ใช้งานได้ดีทีเดียวโดยเฉพาะฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆคือสามารถถ่ายวิดีโอใดๆก็ตามถ่ายเสร็จแล้วนะครับทุกๆโหมดออโต้แล้วก็โหมดโปรวิดีโอเนี่ยถ่ายแล้วตอน playback เราสามารถแตะค้างไว้เพื่อสร้างจุดสโลโมชันได้ AI จะเอาเฟรมมาแทรกให้ทำให้ภาพนั้นดูเนียนกว่าปกติซึ่งเดิมนั้นแปลผมปัจจุบันเนี่ยใช้ C45 เวลาเราถ่ายเป็นโหมดธรรมดาหรือว่าโหมด Pro วิดีโอนั้นพอเรามาจัดการทำให้มันสโลว์เนี่ยมันจะกระตุกตุ๊กๆๆๆๆเพราะว่าเฟรมมันหายไปแต่ AI S24 Ultra นั้นเติมเฟรมให้อัตโนมัติเรียกว่าค่อนข้างฉลาดทำให้เราสามารถจะเลือกเซสชั่นในการสโลว์ก็ได้จะสโลว์ทั้งคลิปก็ได้ออกมาได้เนียนอันนี้ต้องบอกว่ายอมใจมากๆซึ่ง AI นั้นนอกจากฟีเจอร์เกี่ยวกับการค้นหาในหน้าต่างๆการแต่งรูปการแต่งภาพการถ่ายวิดีโอนั้นยังมีอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปแบบในโน้ตการสรุปข้อมูลที่เราอ่านบนอินเทอร์เน็ตที่เปิดหน้าเพจมาแล้วให้เขาสรุปให้เราฟังรวมไปถึงการแปลภาษาซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทาง Samsung นั้นนำเสนอขึ้นมารวมไปถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆมากมายในการใช้ชีวิตประจำวันของเราซึ่งจะเล่าให้หมดนั้นคงจะเยอะมากๆแต่เอาสรุปสั้นๆที่ผมใช้งานมาเนี่ยบอกเลยว่าทำงานได้ดีตอบโจทย์ได้ดีแต่ถามว่า 100% ไหมคงไม่ 100%เราเองจะต้องปรับตัวเข้าหาเขาด้วยเราต้องเข้าใจจุดที่เขาไม่สามารถทำได้อย่างเช่นการแปลภาษานั้นถ้าเราใช้ภาษามาตรฐานก็จะแปลออกมาได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราเริ่มใช้สแลงหรือเริ่มใช้ภาษาที่อีกเจนหนึ่งเนี่ยแอปอาจจะแปลออกมาได้เหมือนหุ่นยนต์แล้วก็ออกมาไม่ได้เนียนเท่าที่เราคาดหวังแต่โดยรวมสำหรับมือถือที่โชว์ฟังก์ชัน AI เป็นตัวแรกของโลกนั้นบอกเลยครับว่าตอบโจทย์
มากกว่าที่คิดเยอะและทำให้ AI นั้นเข้าถึงได้ง่ายใช้งานได้ง่ายอนาคตเราคงจะเห็นค่ายต่างๆแบรนด์อื่นๆนั้นเอา AI ยัดเข้ามาให้เราได้ใช้งานมากขึ้นเรียกว่า Samsung ปีนี้จุดชนวนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่ออนาคตให้เราได้สนุกกับมันมากขึ้นซึ่ง AI ต้องบอกว่ามีเยอะแยะฟีเจอร์มากมายแต่เราเอามาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับแบบสั้นๆเร็วๆตามสไตล์ช่องของเราส่วนอื่นๆนั้นเพื่อนๆสามารถไปซื้อแล้วก็ลองเล่นได้ส่วนถ้าถามว่าปีนี้ Samsung มีอะไรให้ติมาเพราะว่าคลิป PR จะต้องติอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าปีนี้ติค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่า1นั้นปกติจะติเรื่องจอโค้งปีนี้เขามาเป็นจอแบนไม่โค้งแล้ว2ก็คือจะติเรื่องการถ่ายวิดีโอที่ไม่สามารถถ่าย 4K 24 เฟรม 25 เฟรมได้ในโหมดออโต้ซึ่งจริงๆทุกปีที่ติก็ติไปอย่างนั้นแหละเพราะว่า Android เกือบทุกยี่ห้อในตลาดนั้นก็ทำไม่ได้ครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะข้อจำกัดของ Android หรือใดๆก็ตามทำให้มันไม่สามารถถ่ายได้มันจะถ่ายได้ก็ต้องเป็นโหมดโปรวิดีโอเท่านั้นซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ปรับตัวเองนะครับเข้าหามันด้วยการใช้โหมดโปรวิดีโอซึ่งต้องบอกว่าการโฟกัสนั้นคงเห็นไปแล้วการจะใช้กล้องหลังแล้วหันจอออกไปข้างนอกแล้วใช้โปรวิดีโอแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนั้นการจับโฟกัสของเราทำได้ดีปีนี้ก็เลยไม่รู้จะติอะไรนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆสายซาดิสที่รอฟังพี่อาร์ตขยี้รอฟังพี่อาร์ตบ่นเจ้า Samsung A14 Ultra ปีนี้ขอเว้นปีนึงไม่บ่นกันแล้วกันใครที่กำลังมองหาโทรศัพท์ Android ตัวใหม่ผมบอกเลยว่า Samsung S24 Series นั้นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ความเจ๋งอีกอย่างนึงที่เขาประกาศมาก็คือว่าเขาจะซัพพอร์ตนะครับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์นั้นไปอีกประมาณ7ปีนี่นะครับเป็นก้าวสำคัญของ Samsung ในการที่จะทำให้ผู้บริโภคอย่างพวกเรานั้นมีความมั่นใจรู้สึกว่าปลอดภัยในการใช้งานระยะยาวมากขึ้นก็หวังว่าคลิปนี้คนจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการที่จะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อจะรับฟังความเห็นอีกด้านนึงของผมในมุมที่เราพยายามไม่อวยที่สุดแล้วเพราะว่าเราเสียเงินซื้อมาเองนะฮะได้แต่อาศัยนี่แหละครับไฮชิลมาช่วยสปอนเซอร์ค่าใช้จ่ายในการทำคลิปดีบ้างนะฮะส่วนใครจะขายเครื่องเก่าไปออก S24 Ultra หรือว่าหามือถือมือ2สภาพสวยๆนั้นก็แนะนำร้านประจำพี่อาร์ตครับบอมแชท MBK ที่ผมใช้บริการมาอย่างยาวนานเกือบ20ปีแล้วนะส่วนคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาเล่าเราจะเอาอะไรมารีวิวหรือเราจะลดอะไรมาปั้นนะครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมส่วนวันนี้ขอตัวไปเล่นน้อง S24 Ultra กันก่อนเพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นอย่างไรบ้างไปลองจับที่ศูนย์หรือว่าซื้อมาแล้วมีประสบการณ์การใช้งานอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเคยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย